เวลาที่เกิดภัยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบแค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆประเทศแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเตรียมที่จะวางแนวทางไปหารือร่วมกันกับประเทศในลุ่มน้ำโขงนะคะผ่านทางคณะกรรมการแม่น้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างนะคะเพื่อที่จะไปหารือถึงแนวทางสำคัญก็คือการผลักดันให้ทางเมียนมาเนี่ยค่ะสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาในพื้นที่ต้นน้ำก็คือที่รัชฉานนะคะเพื่อทำหน้าที่หน่วงน้ำกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วมค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าการจะแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอย่างได้ผลเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกประเทศที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนไทยเมียนมาเวียดนามลาวรวมถึงกัมพูชาด้วยนะคะซึ่งเป็นแนวคิดนะคะที่หลายประเทศต้องการที่จะพยายามผลักดันร่วมกันค่ะให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะสำหรับการผลักดันให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาในพื้นที่ของเมียนมานี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้นะคะเรามีข้อมูลจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ที่บอกว่าก็เกิดมาจากปริมาณฝนค่ะที่ตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเชียงของที่จังหวัดเชียงรายนะคะคือเอาเฉพาะแค่2วันที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องลงมาเนี่ยค่ะพบว่าปริมาณฝนมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะถือว่าเป็นปริมาณฝนที่ตกหนักมากจริงๆค่ะขณะที่ปริมาณน้ำที่ท่วมที่อำเภอแม่สายแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยมาจากแม่น้ำคนละสายกันนะคะแต่ปรากฏว่าแม่น้ำทั้ง2สายเนี่ยมารวมตัวกันที่แม่น้ำโขงค่ะสำหรับแม่น้ำสายเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ล้นเข้าท่วมหลายชุมชนในอำเภอแม่สายมีต้นน้ำมาจากที่เมืองท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมานะคะหลังจากนั้นก็มาไหลรวมกันกับแม่น้ำรวกแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนอีกจุดนึงนะคะน้ำที่ท่วมที่อำเภอเมืองเชียงรายเนี่ยค่ะหลักๆเลยมาจากแม่น้ำกกซึ่งต้นน้ำของแม่น้ำกกมาจากเมืองกกจังหวัดเชียงตุงนะคะไหลลงมาที่ช่องแม่น้ำกกที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็ไหลเรื่อยมาเข้าผ่านที่ตัวเมืองเชียงรายก่อนจะไหลลงไปสู่ลำน้ำโขงที่บ้านศพรวกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะเพราะฉะนั้นทำให้ณเวลานี้เนี่ยระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นนะคะที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่อำเภอเชียงแสนซึ่งจุดนี้เป็นจุดรวมตัวกันของน้ำที่ไหลมาจากทั้ง3ประเทศเลยค่ะคือทั้งไทยทั้งเมียนมาแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะคะจะไหลมารวมตัวกันที่นี่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะโดยทางคุณสุรศรีกิตติมนทนนั่นบอกว่าแนวทางของการแก้ปัญหาระยะยาวในอนาคตนะคะจำเป็นจะต้องหารือร่วมกันค่ะกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะคะผ่านทางคณะกรรมการแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหารือกับทางเมียนมาตามกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างค่ะคือจะต้องเร่งดำเนินการส่งเสริมให้เมียนมาเนี่ยไปผลักดันให้เกิดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำนะคะที่บริเวณต้นน้ำก็คือในแม่น้ำรวกและแม่น้ำสาซึ่งอ่างเก็บน้ำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่หน่วงน้ำด้วยนะคะแล้วก็คอยกักเก็บน้ำในกรณีที่มีฝนตกลงมาจำนวนมากก็จะสามารถบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเข้าไปประสานกับทางเมียนมานะคะขอเข้าไปติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าที่บริเวณต้นน้ำด้วยค่ะกรณีที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในฝั่งของเมียนมานะคะเราก็จะได้นำข้อมูลตรงนี้ค่ะมาใช้แจ้งเตือนประชาชนของทั้งฝั่งเมียนมาเองด้วยรวมถึงที่ฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีด้วยก็ย้ำนะคะว่าการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโขงต้องบริหารจัดการทั้งลุ่มน้ำค่ะคือจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจีนเมียนมาลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามด้วยนะคะจึงจะช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงนะคะพบว่ามีปริมาณฝนตกหนักสะสมทั้งในพื้นที่ภาคเหนืออีสานรวมไปถึงฝั่งของสปป.ลาวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เนี่ยช่วงนี้ยังมีอิทธิพลจากร่องมรสุมด้วยนะคะที่จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานด้วยค่ะจะทำให้ประเทศไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักถึงหนักมาก
ากด้วยนะคะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป14ถึง18กันยายนนี้ค่ะก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่แม่น้ำโขงจะยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะให้ประชาสัมพันธ์ไปยังจังหวัดที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงนะคะเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเอาไว้ด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ